ต้องถือว่าเป็นโคตรมวยไทยตัวฉกาจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วเป็นจอมปราบยอดมวยไทยตัวยงอัธชัยแฟร์เทคนักชกจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ยอดมวยไทยที่เขาสามารถเอาชนะมาแล้วมีแต่ระดับพระการทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนำขบวนน้องกี่พหุยุทธที่ท่านเห็นอยู่นี่ดูสิครับช่วงนั้นเขาอายุเพียงแค่18ปีสามารถต่อสู้กับนำขบวนที่อยู่ในวัย25ปีได้ขนาดนี้โอ้โหพระเจ้าดูสินำขบวนในช่วงนั้นยังอยู่ในช่วงหนุ่มแน่นแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่านำขบวนไม่สามารถทำอะไรอัธชัยได้แถมยังพ่ายแพ้ให้แก่อัธชัยถึง3ครั้ง3คราดูสิครับนำขบวนชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะโอ้ดูนำขบวนฟ้องว่าโดนกัดโอ้โหพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงก็น่าจะเป็นฟันยางนะครับดูสิครับมันเจ็บปวดมากเลยอ่ะตรงหัวนมโอ้พระเจ้าโอ้โหนอกจากจะสามารถเอาชนะนำขบวนน้องกี่พหุยุทธได้ถึง3ครั้ง3คราอัธชัยยังสามารถเอาชนะนักมวยไทยระดับพระการมามากมายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นชนะอนุวัฒน์แก้วสำริด2ครั้งชนะ3กอเกียรติมนเทพ2ครั้งและชนะลำน้ำมูลสอสุมาลี3ครั้งรวมจนถึงแข้งมังกรเมธีเจดีพิทักษ์นี่แค่พอคร่าวๆถ้าจะนับกันจริงๆรับรองไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวสำหรับเกียรติประวัติเรื่องการครอบครองแชมป์อัธชัยสามารถคว้าแชมป์ลุมพินีมาได้ถึง4เส้นแชมป์ราชดำเนิน1เส้นและก็แชมป์ประเทศไทย2เส้นอัธชัยเป็นยอดมวยไทยที่มีอาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมแพรวๆอาวุธหนักหน่วงทุกลูกที่สำคัญเป็นนักชกเสมอต้นเสมอปลายต่อไปนี้เป็นการชกของอัธชัยแฟร์เทคชกกับฟาบิโอปินก้าเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาการชกครั้งนั้นก็ได้บอกแนะนำไปเมื่อแล้วเนาะชกวันที่12มิถุนายน2551มีสมาชิกที่ชื่อมานพนะครับประสงค์มาให้ภาคเนาะพวนนะสีธรรมดาที่ไหนเอาการชกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสบ้านเกิดของฟาบิโอปินก้าวันทอเนี่ยนักมวยไทยนักมวยไทย 100% วายคู่เห็นบ่ครับฟาบิโอวายคือวายคู่น้อยแท้คือบ่วายดอนดอนหือเอาการวายคู่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเนาะโอ้โหปวดละอัธชัยแฟร์เทคเอาช่วงนั้นอายุ28ปีนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่โหลดลงมาแล้วหน่อยหนึ่งนะครับเอาสำหรับฟาบิโอปากินโอ้นปินก้าเนาะโอ้ช่วงนั้นก็อายุ24ปีนะครับ24ปีบริบูรณ์สันแล้วธรรมดาที่ไหนโอ้โหเอาว่าจังไรกรรมการเอาคู่นี่ว่ามีง้วซกสิเอาอาจจะใช่ยังไหวคู่ว่าท่านเสร็จสิ้นอยู่นะครับเนาะหวนเน้นว่าไม่เตะเข้าไปตีเข้าไปเตะเข้าไปเกี่ยวกับตะขั้นเกาไหลเขาสิด้าดิไม่แมนบ่เอาอัตชัยแฟร์เทคนี่แหละครับลำลึกถึงครูบาอาจารย์เอาดูรูปร่างดูหน้าตาของอัตชัยเอาก็รู้สึกว่าสิท่วมท่วมขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงที่อัตชัยสุดยอดที่สุดเนี่ยก็เป็นช่วงที่รูปร่างยั่งสะโอดสะองวันเถอะโอ้โหฝันเอาเอาสำหรับใครใจห้อนก็ข้ามไปก่อนนะครับเด้อสำหรับใครบ่มากันเบิ้งไวไวคู่นะวันเห็นบ่การไหว้ครูเนี่ยเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์นักชกกตัญญูอะไรก็เป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนนี่ครับเอ้ากรรมการเรียกเขามาโอ้ยกรรมการผู้เก่าตัวนี่ไหมไม่ห้ามฟันซอกห้ามฟันซอกคนถอดไปแล้วก็ห้ามที่สุดก็คือห้ามนั่งเหรียญให้โลดทั้งเวทีวันถอดเข้าใจเนาะความจริงกับว่าจะบอกหลายหรอกสำหรับกติกาพ่อวาเดี๋ยวสิภาคให้คอยไปทั่วไปที่โพดเอ้าซ้ำนี่หรอเนาะเอ้าเข่ามุ่งเอาหลังจากกรรมการนะครับเนาะกรรมการได้แนะนำกติกานักชกทั้งคู่เอาก็ได้เข้าไปที่มุมแล้วครับเพื่อจะถอดมงคลวันต่อไปเอาสำหรับเวทีนี่เป็นคุ้นๆเนาะสงสัยเป็นเวทีเดียวกับที่โบวี่ชกกับไอ้ยังกว่าคาเมลเจเมลเห็นไหมเอายกแรกว่าแจ้งได้กรรมการว่ามาทำไมเอาพี่เลี้ยงก็ได้ถอดมงคล
มาไวไวเอากรรมการเอายกแรกกำลังเริ่มขึ้นว่าจังไดโอ้โหฟาบิโอปินก้าแก้มือดิครับนี่แก้มืออัตชัยแฟร์เทคแล้วเอาช่วงนั้นเป็นปอสำลันใช่คือเป็นแฟร์เทคน่าจะเป็นแฟร์เทคนะครับเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่อัตชัยเริ่มมีอายุบอสสดคือเขาแหละครับสันบันเขากำลังตาแข็งอยู่นะเอาถีบซ้ายทีหนึ่งอัตชัยวันต่อไปเอาฟาบิโอก็ถีบซ้ายคืนทันควรเอาปินก้าวันเอาเตะขาเตะขาอีกเที่ยนึงวันต่อไปเอาอัตชัยผักออกไปจดจดจ้องจ้องเอาถีบซ้ายไปทีหนึ่งเตะโอ้ยเตะสูงเอาเอาเตะก็ดุกช่วงทีหนึ่งฟาบิโอปินก้าว่ายังไงมาแก้มืองวดนี้หรือจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือยังไงเอาเตะไซค์ก็ถูกช่วงเอาจับขาจับขาเตะไซค์ขึ้นโอ้โหถึงบักแอลดังเตะเลยพี่น้องโอ้โหเป็นธรรมดาที่ปินก้าเนี่ยหวยสันเอาถ้วยสองคนนี่มาร่วมกันเอาถ้วยเอาเข็มขัดมาร่วมกันหวยเปิดร้านขายได้แล้วครับสิธรรมดาหรือนักชกทั้งสองท่านอ้าวถือมัดเทียนึงเข้าหน้าท้องดังเป๊ะเลยว่างั้นอ้าวว่ายังไงโอ้โหควรควรควรเอาอัตชัยเหลี่ยมเทวดาซ้ายเทวดาโอ้โหเอาว่ายังไงว่าทางไหนเอาต้อยมัดต้อยมัดเอาฟาบิโอเตะขาทีหนึ่งฟาบิโอปินก้าแชมป์ไทยไฟคนแรกของประเทศไทยและของโลกเอาเตะซ้ายของดุกซ่วงเตะซ้ายเข้าดุกซ่วงคืนเอาเตะขาทีหนึ่งฟาบิโอโอ้โหบอลเป็นธรรมดาดิหนิช่วงท็อปฟอร์มปินก้าเนี่ยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มโอ้เป็นที่น่าหนักใจสำหรับอัตชัยเอาถีบไส้ทีนึงกรรมการกระเทิงหัวลันเทิงยังวนบ่อยากแซวหัวลันกรรมการแบบเอาเตะซ้ายโอ้โหติดหัวไหลแซวไหลคนกะบ่พอใจกับมีนะจักเป็นญาติทั้งใดกับกรรมการเอาเตะขวาเวิร์ดฟาบิโอเป็นการถีบซ้ายเอาเตะว่ายังไงโอ้เตะบ่ถนัดอัตชัยทำยังไงเอายกแรกก็ดูเชิงก็ออกอาวุธพอประปรายวันต่อไปเอาเตะพับนอกวันต่อไปสำหรับฟาบิโอปินก้าอาทิบซ้ายวันจันทร์อัตชัยอัตชัยโอ้โหต่อยซ้ายเตะเข้าหน้าท้องโอ้โหดังเป๊ะเลยครับเอาเตะเข้าหน้าท้องคืนฟาบิโอปินก้าเอาวันยังไงอัตชัยวันนี้ว้ายแยกกันแยกกันออกเอาจบต่อเอาเตะขาทีหนึ่งปินก้าเอาอัตชัยว่าจังไดอัตชัยเฟสเทคเอายกแรกกำลังสิเมิดนะครับน้องเอาเตะซ้ายโอ้โหเข้าดุกซ่วงดังเป๊ะเลยพี่น้องพวกละดังไปฮอดบ้านน้ำอ้อมกันนวลพุ่นละว่ายังไงเจ็ดวินให้เอาต่อยเข้าหน้าท้องทีหนึ่งสำหรับอัตชัยเฟสเทคพุ่นเอาต่อยเข้าหน้าเอิ๊กอ้าวเมื่อยกเลยเมื่อยกแรกเนาะครับเนาะโอ้โหเรียงว่ายเตะเข้าไปให้ตีเข้าไปให้วันท้ออ่าพี่เรียงผู้เก่าตริภาคเสียงเล่าหลายเสียงว่ายเตะเข้าไปตีเข้าไปให้บ่ต้องย่านวันท้อเตะเข้าไปตีเข้าไปให้วันท้อตีซ้ายตีขวาตีขวาตีซ้ายเข้าใจบ่ตีซ้ายตีขวาวันท้ออ้าวว้าวตีซ้ายตีขวาเตะเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปวันท้อเตะเข้าไปตีเข้าไปไม่ต้องย่านบ้านทอไปเพราะชกอยู่ที่พลังเศษเป็นบ้านของห้าวห้าวไม่ต้องย่านอ้าวสาวชูโอป้าโอ้ยเห็นนิดเดียวนี่เห็นบ่ต่อยซ้ายเตะเข้าหน้าท้องนี่แหละดังเป๊ะอันแล้วว่าสิเบิ้งสาวสู้ไปกับตัดมาเบิ้งผับซานะครับเห็นผู้กระดึงแวบๆอ้าวอัธชัยเตะซ้ายอ่ะว่าจังไดอ่ะโอ้ยผับซาเอาระหว่างพักยกแรกพี่เลี้ยงก็กำลังไห้น้ำนะครับทั้งสองมุมสองฝ่ายวันต่อไปธรรมดาที่ไหนแล้วท่านผู้ชมหันไหวตีเข้าไปเตะเข้าไปทำไมสอนแต่ข้ามกองนะพี่เลี้ยงท่านผู้ชมก็แน่นขนาดนะครับเนี่ยไหวต่อไปยกสองตีเข้าไปเอายกที่สองกรรมการก็เรียกนักมวยทั้งคู่เข้าไปตีกันต่อวันต่อเอาว่าจังไดการชก5ยกนี่ครับเนี่ยยกละ3นาทีกติกามวยไทยแต่ห้ามใช้ศอกคือว่าจังสั่นประเทศฝรั่งเศสนี่ห้ามใช้ศอกนี่ครับถ้าใช้ศอกได้ก็ต้องใส่สนับศอกย่านนี่ยังกระดอกกระเดียดแท้อ้าวก็บ่เป็นยังดอกเป็นการชกระหว่างมวยไทยกับมวยไทยอ้าวว่าจังไดอ
ยก2แล้วเตะขาวันทอสำหรับอัธชัยต่อย3ยกขึ้นหานยกบุ้นนี่น่าจะ3แล้วครับเนาะอ้าวอัธชัยนักชกจากสุรินทร์รัตนบุรีนะโอ้โหเตะใส่ของนักท่องอ้าวเตะขาขึ้นปินก้าสิธรรมดาที่ไหนอ้าวปินก้าเตะซ้ายเวิร์ดโอ้โหเก็บเป็นการข้อลบว่าท่านในการหวยตีทองแค่นึงอัตชัยต่อยเข้าหน้าท้องกันแล้วเอาว่ายังไงเอาเตะขาเอาปินก้าจ้วงใส่บ่ถืออ้าวตากล้องยุกกลางเวทีกับหัวลานดิใส่หลุดนักมวยไปหัวลานไปแล้วอ้าวว่าจังไรปินก้าก้าวเข้าไปเอาแทงเข่าซ้ายดังบึ๊กเลยครับพี่น้องเอาถีบใส่ไปการชกยังเป็นไปในแบบสูสีนะครับเนาะยังสูสียังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเอาเตะซ้ายเข้าปากแอลโอ้ยอัตชัยดังเปะหลดเอาต่อยเข้าหน้าทีหนึ่งเอาอัตชัยเฟสเถียงกันแล้วเอาต่อยเข้าหน้าทีหนึ่งเอาเอาเริ่มมาต่อยมัดเอาต่อยมัดเอาเตะเข้าปากแอลเอาว่าจังไรอัตชัยเริ่มหันมาต่อยมัดมันเถาะเอาต่อยเขาลำตัวเอาเอาล็อกแล้วล็อกแล้วเอากรรมการว้ายแยกท่านเอากรรมการแยกออกมาเอาเริ่มเครื่องร้อนอัตชัยเตะเข้าหน้าท้องโอ้โหเอาเตะใส่ขึ้นเอาเอาว่าจังไรอัตชัยเตะโอ้โหล่มท้วนเลยพี่น้องโอ้โหสวยงามสวยงามว้ายล่มแล้วฮิปฟ้าวลูกเลยเอากรรมการบอกลูกขึ้นมาแล้วครับเนาะว่ายังไงอัตชัยหันมาต่อยมาเลยจึงเอาเตะเข้าหน้าท้องที่หนึ่งวันเถอะเอาว่าจังไรเอาภาพขึ้นเป็นหนึ่งสันเอาล็อกมาล็อกมาว่าจังไรอัตชัยเหลี่ยมเทวดาซ้ายเทวดาเอาว่าไทยพูดได้ย่ำเอียงที่นี่ว้ายแซ่บหายว้ายแซ่บหายว้าวว้าวว้าวย่ำในบักขามบอกเอาเอาปินก้าจ้วงหมัดซ้ายไม่โดนเอาเตะซ้ายคืนที่หน้าท้องเอาอัตชัยเตะขาว่าจังไรปินก้าเอาเตะขวาเวิร์ดเตะใส่เขาพับหนอกเอาเอาเอาเชียร์กันป๊อกป๊อกไปแป๊ดกำลังดูเชิงเอาต้อยใส่เขาลำตัวเอาว่าจังไรอัตชัยว่ายังไงเขาแต่ว่าเข้าเนี่ยอันปินก้าเนี่ยนุธรรมดาดิตอนแรกเข่ากับปินก้าดีไม่ดีแพ้อันแล้วอาจจะใช่เป็นนักมวยที่ถนัดลูกเข่าเอาปินก้าแทงเข้าหัวโอ้ยเอาขึ้นว่าเอาขึ้นว่าเตะขาเอาอาจจะใช่ต่อยเขาลำตัวเอาปินก้าเอากระชากออกมาว่ายังไงว่าจังไรยก2เอาอัตชัยเตะเข้าดุกช่วงโอ้โหเอาปินก้าจ้วงหมัดซ้ายมาไม่ถึงเอาล็อกกันแล้วล็อกกันแล้วกรรมการว่ายแยกทั้งแม่เมิดยกที่2นะครับเนาะโอ้โหบัตรธรรมดาเริ่มดูเดือดขึ้นมาวันต่อไปเอาพักยกที่เรียงกันให้น้ำคือเข้าหน้านักครับตามธรรมเนียมของนักมวยไทยและนักมวยทั่วไปวันเถาะเอาถูกมือนี่ก็เปิดค่ายมวยไทยนะครับเนาะค่ายมวยอัธชัยมวยไทยยิมแหละของอัธปาดกี่โถปาดอีพออีแม่เอ้ยโอ้ตกตะลึงแม่นอีหยังพี่น้องว่าหันเอาว่าฮอดใส่ระบุเอาสารพัดอัธชัยแฟร์เทคแล้วครับปัจจุบันนี่ก็เปิดค่ายมวยไทยนะอัธชัยมวยไทยดิมมาแล้วที่อ่อนนุชซอย36แล้วครับเอาจะมีบรรดาฝรั่งและลูกศิษย์ลูกหานะครับเนาะก็ได้ไปร่ำเรียนวิชามวยไทยวันถอดเป็นวิชาที่สามารถใช้ได้จริงป้องกันตัวใช้ป้องกันตัวได้จริงวันถอดสิทธามาราที่ไหนควรภาพซาทุ่มลงไปแล้วอัธชัยแฟร์เทคเนี่ยเตะซ้ายเข้าดูกช่วงเนี่ยนี่ถูกจับแล้วก็เตะตัดล่างทุ่มลงไปโอ้โหนี่ก็คือภาพซ่ายกที่ผ่านมาระวังพักยกที่2นะครับต่อไปก็เป็นยกที่3วันต่อไปพี่เลี้ยงก็ได้สอนว้ายมาต่อยกันต่อวันทอว้ายยกที่3แล้วยกที่3การชกก็คงจะเป็น5ยกนะครับกรรมการว่ายังว้ายสู้เข้าหน้ามึงสู้อาบน้ำพร้อมแล้วครับชกได้วันถอยกที่3วันสไปต้นยกอัตชัยขยับเข้ามาหาเตะเข้าหน้าท้องโอ้โหดังเปรตวันถอยการชกยังสูสีนะครับเรายังดูไม่ออกเท่าไหร่ราคาต่อรองก็อัตชัยประมาณ32
เอากรรมการแยกออกมาเอาการจบยังออกมาในรูปแบบสไตล์เขาอาจจะใช่เดินหน้าเข้าหาเอาเตะขาจังเตะเขาดูส่วงคืนเอาว่ายังไงจับขาเอาต่อยมัดเอาสวนมัดกันแล้วเอาว่าจังได้ปิ่นก้าเอาแทงเข่าทีนึงอาจจะใช่จ้วงมัดแล้วโอ้โหเอาต่างคนต่างเอาแลกมัดกันแล้วยกสามดูเดือดเลือดพร่านมันทอเอาเข้าไปอาจจะเอาฟันศอกโอเวอร์แมนเอาตีไส้ทีนึงโอ้โหลงทวนรถพี่น้องเอาเสียหลักเนาะครับเนาะเอาว่ายังไงอัตชัยหน้าแดงแล้วอัตชัยเอาต่อยใส่ทีนึงเอาเตะขาเอาเตะขาต่อยมาแล้วอัตชัยเอาปีนกาตีเข่าซ้ายโอ้โหเข่าโค้งมาเถอะเอาเขี่ยขาเอาจ้วงมัดทีนึงเอากำลังห้ายยากออกมาอัตชัยเดินหน้าเข้าหาเริ่มดูเดือดแล้วเนาะครับเนาะเอาเตะขาทีนึงเอาไปเอาเตะขาเอาฟาปินก้าเอาอาตชัยเริ่มเปลี่ยนแผนแล้วครับเอาเตะขาต่อยมัดเหรอว่ายังไงอาตชัยเอาต่อยมัดไม่โดนเอาตีเข่าซ้ายปินก้าเอาตีเข่าซ้ายเอาจ้วงมัดใส่ไม่ถือคนเถอะอาตชัยว่าจังไดอาตชัยเอาตีซ้ายตีหนึ่งปินก้าอาตชัยเตะขาเอาปินก้าก็ตีมัดไม่ถูกเอาว่ายังไงอ้าวต่อยมัดจ้วงมัดแล้วอ้าวแลกมัดกันแล้วอ้าวเอาว่าจังไดอาตชัยอ้าวเตะขาเช่นกันเตะเข้าบักแอลที่1เอาเตะขวาขึ้นปินก้าอ้าวเตะขาเอาอาตชัยเข้ามาโอ้โหว่าจังไดอาตชัยพละกำลังว่ายังไงคือจังส่งเฮ็ดหนาเมียๆอ้าวเย็บขวาปินก้าตั้งรับตามสไตล์นั้นสไปอ้าวเตะขวาไปทีนึงอาตชัยว่าเอาส่งพลๆจังน้อยแล้วนะครับเนาะเอาหลังจากที่ตะลุยกันมาอย่างดุเอาตีลำตัวเอาต้อยลำตัวแล้วอัตชัยว่าจังไดเอาช่องจุกจุกจังน้อยหรือจ้ะช่องงองอบ้างหันเอาเตะซ้ายเอาปินก้าเตะซ้ายเอาฟักอู้ยตีมาถึงฟันศอกระวังเนื้อปินก้าเนี่ยแอบลักไก่เนี่ยแอบลักไก่ฟันศอกหลายครั้งวันเดียวเอาตีซ้ายเขาก็หูเอาจ้วงมัดซ้ายไม่ถือเอาว่าจังไดเอากระชากมาปินก้าว่ายังไงเอากลับกันว้ายแยกกันเนาะเอาว่าจังได้อัตชัยเฟสฉีกถีบขัวที่หนึ่งเสียหลักออกมาเอาอัตชัยต่อยเข้าลำตัวเอาว่าจังได้เอาโอ้โหพี่น้องเอ้ยวื้อออกมาเนี่ยตกปอกหลดบ้างหันธรรมดาที่ไหนเอากรรมการห้อยเมิดหยอกนะเอาเบิ้งภาพซ่าครับพี่น้องเอาต่อยซ้ายเข้าไปโอ้โหเอาเตะขาอัตชัยวันนี้เตะซ้ายเข้าดุกช่วงโอ้โหดังเป๊ะหลดพี่น้องพ่วนแล้วดังไปฮอดอุบลคนละเอาว่าจะได้ลากมาโอ้โหเจ็บมันถึงไปข้างมาเอาภาพซาเนาะครับเนาะเอาต่อยเข้าลำตัวหน่อยแล้วโอ้โหต่อยเข้าลำตัวโอ้โหสิทับมาราติพี่น้องมีอาการสะดุ้งพวกเราเมาปัดไปล้มทวนหลุดต้องกันเนี่ยมีอาการสะดุ้งเนี่ยเอาเนี่ยเจอผลักกันแล้วเอาว่าจังไรคือพังยกโดนแทบบุ้งเฮ้อเอาว่าจังไรกรรมการเรียกเข้าไปทำไมว้ายต้องไปยกสีคนมาเอาผู้สาวคนนั้นไปใช้ล่ะคนถือป้ายนั่นเอาเตะขวาฟาบิโอปินก้าภาคไล่ๆกันเมียแล้วล่ะอัตชัยว่ายังไงอัตชัยต่อยท้องเอาต่อยใบหน้าเอาเตะซ้ายเข้าดุกช่วงเอาเตะขาเอาปินก้าว่าจังไรเอาเตะปินก้าเตะขาขึ้นเอาประกบเข่ากันแล้วเอาว่ายังไงอัตชัยวือออกมาเตะซ้ายเข้าบักแอลเอาเข้าไปจ้วงไส้เจ้หนึ่งปินก้าเอาอัตชัยหมุนมากรรมการห้อยแยกกันทำไมสอเอากรรมการแยกออกมาอัตชัยว่ายังไงเดินเข้าหัดเตะขาเจ้หนึ่งปินก้าแทงเข่าซ้ายเอาการต่อสู้ยังเป็นไปในรูปแบบเดิมเอาตีเข้าหัวโอ้โหตั้มบาราเทเรยนเข่าเอาตีเข้าซ้ายเจ้หนึ่งปินก้าเอาเป็นนักมวยที่ตีเข้าได้ดีที่เดียวพ่อนเถอะกรรมการแยกออกมาเอาให้โชคต่อเอาอัตชัยทำยังไงเอาต่อยเขาลำตัวเตะเข้าดุกช่วงที่หนึ่งอัตชัยเอาโดนมัดไส้เอาเข้ากกหูเอาปินก้าตีเข้าไส้แล้วถอยออกมาเอาทีบขวาที่หนึ่งเสียหลักเอาอัตชัยว่าจังไหนเขามาแล้วตีลำตัวต่อยเขาท้องต่อยท้องต่อยท้องตีท้องต่อยท้องตีท้องต่อยท้องตีท้องต่อยท้องต่อยหน้าตีท้องโอ้โหได้ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่นะครับไม่ต้องใส่โซดาเอากับเอากรรมการเปลี่ยนนี่ยังล่ะเอาว้ายอย่าไปยืนให้เขาตีครับพอดเอาทีบใส่เสื้อนึงอัตชัยเอาได้ไปชุดนึงแล้วชุดใหญ่เอาเป็นต่อแล้ว21แล้วครับเอาจะเป็นมวยไทยโดนลำตัวแล้วมีอาการนั่นแหละ
เอ้าพ่อใหญ่นั่นอ้าปากงามๆเพิ่นหยังว้าวว้าวโอ้ยตีเรียงไทยติอ้าวตีเข้าหัวว่าจังได๋ว่าจังได๋ฟาวิโอปินก้าจุกกันแล้วพี่น้องหายใจไม่ทันนั่นแหละโดนท้องไปหลายหมัดนั่นแหละอ้าวเตะขาอ้าวล่มถวนเลยพ่อนซอเอ้า21ล่ะครับอ้าว21ไปแล้วยก4เอาเตะไส้เขานะเอิ๊กโอ้โหเอาเตะไส้ว่ามันเมิดละติเมิดนั่นแหละครับฟาบิโอปินก้าแหละโดนหมดแหละทั้งจุกทั้งหมดจังไหนบุญนี่เอาเตะขาเบาๆเอาไปจังไหนอัศชัยไส้เทวดาแล้วครับไส้เทวดาทั้งแข้งทั้งหมัดละใช้ได้หมดอุ้ยมาสิธรรมดาเอาว่าจังไหนหนักเห็นป่ะนะเลี่ยมกับสุดยอดปรมาจารย์ลองเมืองแล้วครับอาจจะใช่วันถอเอาเตะซ้ายทีหนึ่งเอาปินก้าเฮ็ดจังได๋ปินก้าหมดปัญญาแล้วหมดแล้วเอาหมดแรงเขาต้มติประสบการณ์และกระดูกมันแตกต่างกันวันถอไปเอาว่าจังได๋เอาปินก้าเริ่มบ่มีน้ำหนักบ่มีหยังแล้วเอากรรมการว้ายยากกันเพิ่นเอาพี่เลี้ยงไทยกะตะโกนเชียร์เอากำลังจะหมดยกที่4เนาะครับเนาะเอาโอ้มาได้ยก4นี่ล่ะขาดกระจุยน่ะได้ไปชุดใหญ่อัธชัยแฟร์เทคกรรมการก็ยางวนไปวนมาเมิดยกที่4วันต่อไปโอ้ยอ้าวมาได้ช่วงยก4เนี่ยว้ายเป็นยังจังไปยืนให้เขาตีเขาแถววังหันว้ายไปยืนให้เขาตีเขากระตีท่อนแถวบ่ฮู้จักเพียกหนีไปทางอื่นโอ้ยกูละอุกละอ้างห่างโอ้ยเล่นเดินพันไปทาง500โอ้ยมัดคาคาเกินก่อว้าวจังไรจังไปยืนให้เขาตีว่าใครตีเขาผ่ายตีเขาผ่ายว้าวเอาพี่เลี้ยงกระจมนะครับเนาะไปเยือนให้เตียนเนี่ยตุบตับตุบตับอุ้ยตั้งหลายมัดพี่น้องจักมัดแล้วบ้างหันนั่นแล้วตัวแข็งกันแล้วเนาะเนี่ยเอาคนขึ้นไปโชคกับคนเบิ้งบ่คือกันดิบางเทียนทั้งมวยถือมัดน่ะโอ้ยนอนเหย้าเอียดเล็ดละลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพิ่นว่าสิลุกขึ้นมาได้จังได๋ก็สติมันแทบสิบ่หลงเหลือโอ้เอ้าว้ายยังสิบ่หยังอีกเอ้าไปเถาะขี้ข้านภาคเสียงฝรั่งเสียงพี่เลี้ยงเอ้าขณะนี้กำลังดมยาแม่นยาอีหยังล่ะนักมวยดมอยู่หั่นเห็นหลายครั้งแล้วแต่ว่าบ่ฮู้ว่าดมอีหยังดมยามองตาถวยท้องจิงั้นจังได๋เอาต่อไปเป็นยกสุดท้ายเนาะครับเนาะกรรมการว้ายยกสุดท้ายมาไวๆมาตีกันให้มันจบเอาว้ายบอกให้ลงห้ามยังมายืนวี่เสยอยู่ว่ายังไงยกสุดท้ายมาทายข้างล่างต่อกี่ขั้นพักแล้วเอายกที่5เนาะครับเนาะว่าจังไหนเอากรรมการในชกเตะขวาที1ปินก้าปินก้าสิเฮ็ดจังได๋คะแนนตกเป็นรองนะครับขณะนี้51แล้วครับถ้าเป็นไอ้บ้านเฮาเนาะ50ต่อ1หรือ30ต่อ1เอาจ้วงเขาลำตัวเอาอัตใจล็อกเอวล็อกเอวซ้อยเขาซ้อยเขาโอ้โหปานมวยไทยลุ่มพินีราชดำเนินยก5ล็อกเอวซ้อยเขาเอาต่อยเขาลำตัวทีนึงอัตใจเหลี่ยมเทวดาซ้ายเทวดาเนาะบ่ได้แท้เหลี่ยมเทวดาเนี่ยก็ไอ้ตีเล็กปอสำราญชัยมวยค่ายเดียวกันเอาว่าจังไดเอาถีบขัวทีหนึ่งมันจบไปเอาปินก้าว่าจังไดปินก้าเอายกสุดท้ายไม่ใช่มวยหมัดอาชีพเอาโดดคุบกันแล้ววันนี้ยกสุดท้ายว่าแม่นมวยหมัดอาชีพก็ยุ่งอ่ะแหละไม่ได้ลุ้นนั่นแหละอาจจะใช่ก็ถอยวนไปเอาเริ่มโชว์แล้วโชว์ลีลาแล้วเอายกซี่โดนไปกับปานถึกนับแล้วครับเอาเห็นป่ะสันโอ้โหธรรมดาที่ไหนเหลี่ยมอัธชัยเนี่ยเป็นมวยไม่แพ้หมัดคนต่อไปอัธชัยนี่ไว้ต่อยกับอนุวัตรแก้วสำลิดน่ะเตะอนุวัตรเก็บไม่น้องหรอครับยกซีเตะอนุวัตรแก้วสำลิดน่ะยกซีนี่ไว้เกือบน็อกเอ้าว่าจังได้กรรมการไอ้โชคกันต่อเอายกหาเริ่มบ่มีหยังแล้วถ้ามวยไม่สูสีเนี่ยก็เริ่มไม่มีอะไรแล้วเอ้าฉันเป็นบ้านเฮากระจายเงินจ่ายตังค์แล้ววันต่อไปเอาเตะซ้ายเขาดุกช่วงที่หนึ่งเอาปินก้าว่าจังไหนล็อกเอลมาเอาตีเข้าซ้าย
กรรมการห้วยแยกกันออกเอามันรู้สภาพตัวเองละปินก้าเป็นนักมวยไทยนะครับถ้าเป็นอันคิกบ็อกซิ่งนี่ก็ยังคิดว่าตัวเองชนะได้นี่ครบยกนี่ชนะอันแล้วคิกบ็อกซิ่งถ้าเป็นมวยไทยเขารู้ราคาเนี่ยอ้าวโอ้โหอีพออีแม่เอ้ยสวยงามยิ่งนักว่างหันโอ้ยอยากให้มีภาพซ่าได้ป่ะอ้าวนั่นเห็นบ่โอ้โหอ้าวท่านผู้ชมก็ฮือฮานแหละลองเบิ่งซะแล้วเอ้าท่านผู้ชมชาวฝรั่งเศสบ้านของฟาบิโอปินก้าไปสอนมวยถึงทิ้นเลยวันต่อไปอ้าวเอ้ากรรมการห้วยแยกออกมาเอาเหลือ40วินาทีของยกสุดท้ายอาจจะใช่ครับเพราะยกซียกหานี่ก็เริ่มตีห่างเอาช่วงนี้ไล่ราคาโอ้โหมดสภาพคักมดสภาพแน่เนาะอ้าวฟาบิโอปินก้านี่ต่อยกับแสนชัยก็ยังส่งสูสีอยู่มาเจออัตชัยนี่เสียมวยไปเลยโอ้โหอันนี้ยังถือว่าเป็นช่วงที่กำลังโหลดๆด้วยครับเนี่ยกำลังโหลดลงมาด้วยนี่อัตชัยนี่ยังไม่ใช่ช่วงที่สุดยอดช่วงพีคสักเท่าไหร่โอ้โหเอาก็ไปเปิดค่ายลูกศิษย์ลูกหามากมายเปิดค่ายมวยไทยอัธชัยมวยไทยยิมที่อ่อนนุช36นะครับเนาะระดับปรมาจารย์มาสอนเองลูกศิษย์ลูกหาก็มากมายเอาเหมือนยกละติโอ้ยข้าตะว่านอกเลี้ยงเอาหมดยกสุดท้ายเนาะครับเนาะโอ้โหเอายกซียกหานี่เมายกอัตชัยแฟร์เทคเอาพี่เลี้ยงก็มีน้ำใจเนาะครับเนาะมาแสดงความยินดีความชื่นชมวันต่อไปโอ้เอาการชกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองของทั้งคู่แล้วครับเอาสำหรับครั้งแรกก็ชกที่ฟินแลนด์ปรากฏว่าฟาบิโอปินก้าเนี่ยก็โดนเตะสอนมวยมาแก้มือเอามาครั้งนี้ก็คือเก่าแล้วครับเนาะเอาโดนสอนมวยยก4ยก5ขาดลอยไร้ราคาคือจังสิบ่มีการแก้มืออีกแล้วว้าวสำหรับคนข้างชอบปรากฏว่าอาทาชัยตัวเป็นคนชนะไหมเนาะเอาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ